สวัสดีค่ะเปี่ยม BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะจะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเรา BNK นะคะไว้เจอกันค่ะอันเหลิมนะฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับก็เป็นประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยทีมเป็นหัวหน้าทีมหาเสียงเป็นหัวหน้าทีมหาเสียงเมื่อวานนี้ครับตั้งโต๊ะแถลงเลยฮะที่บ้านริมน้ำเลยนี่ฮะแล้วก็นั่งคู่กับคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยนะลูกชายเนี่ยโอ้ประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องนะแซ่คุณเหลิมพูดดีทั้งนั้นเออนะประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องก็เรื่องนึงที่คิดได้เนี่ยนะครับก็คือว่ากรณีที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนนะฮะคุณเฉลิมก็บอกว่าเอาอยากทำก็ทำไปแต่มันจะทำได้เหรอนะครับเขาเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งแน่นอนแต่ว่าเอาละมีเสียง250เสียงของสว.ได้เป็นนายกนะฮะแต่ว่าจะอยู่ได้ไหมล่ะพอยกมือเลือกนายกเสร็จสว.พวกนั้นก็กลับบ้านไปในสภามันเหลือแค่350คุณจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้อย่างไรนะครับ3เดือนจะเลือกตั้งกันใหม่เหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเปิดสภาทีก็มีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าพันธบัตรงบประมาณต่างๆไม่ผ่านเนี่ยต้องรับผิดชอบอ่ะประเด็นนี้น่าสนใจแต่ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคือว่ามันจะมีพรรคขนาดกลางที่พร้อมจะมาซัพพอร์ตคอรชเสมอนะครับก็คือนโยบายชัดเจนใช่ชัดเจนคืออย่างที่บอกตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยคือพรรคตัวแปรเขายังกักอยู่อย่างที่บอกเนี่ยและผมเชื่อนะเมื่อถึงวันนั้นน่ะคุณอภิสิทธิ์ก็ยังผมว่ายังกักอยู่ก็วันนั้นถ้าเขาดูตัวเลขจำนวนส.ส.แล้วเนี่ยนะถ้าของเขาได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็เหมาะที่จะตั้งรัฐบาลเป็นนายกเองได้แต่ถ้าเกิดโอเคมันเกิดปัญหาอะไรก็ตามอาจจะได้มากแต่ว่าพลังประชารัฐจะได้น้อยแต่ผมยังเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะสวิงไปอยู่กับพลังประชารัฐมากกว่าที่จะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเขาไม่ไปอยู่ฝ่ายทักษิณหรอกผมฟันธงมาตั้งนานแล้วแล้วผมไปฟังอาจารย์สุขุมนวลสกุลพูดบอกยังไงเขาก็ไปทางนู้นอยู่แล้วแล้วก็ง่ายๆถ้าสมมติคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปมันก็อาจจะเกิดงูเห่าในประชาธิปัตย์ได้มีคนอยากจะไปมันอย่างบางคนบอกว่าพูดกันตรงๆบางคนบอกว่าหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยเป็นร่างทรงเป็นตัวแทนของลุงกำนันสุเทพเราที่ยังฝังตัวอยู่ในประชาธิปัตย์ซึ่งหมอวรงปฏิเสธแต่คนก็มองงั้นหมอว่าพอถึงวันนั้นสมมติคุณอภิสิทธิ์บอกไม่เอาเราจะไม่ไปรวมกับพรรคนั้นหมอวรงอาจจะก่อกบฏก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้มันเป็นไปได้หมดการเมืองไทยอ่ะผมเชื่อว่ายังไงตั้งรัฐบาลได้นายกชื่อประยุทธ์แต่จะมากเสียงมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้นะโอเค